พระนัดดาในรัชกาลที่4พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นอนุพงศ์จักรพันธ์พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นอนุพงศ์จักรพันธ์มีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าเศรษฐวงศ์วราวัฒน์จักรพันธ์ประสูติเมื่อวันที่6กันยายนพ.ศ.2421เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีกรมพระจักรพันธ์ดิพงศ์ประสูติแต่หม่อมราชวงศ์สว่างจักรพันธ์มีพระอิสริยยศเมื่อแรกประสูติเป็นหม่อมเจ้าทรงเข้าพิธีโศกกาลเมื่อวันที่7เมษายนพ.ศ.2434วันที่29มิถุนายนพ.ศ.2441ทรงผนวดเป็นพระภิกษุณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยมีพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวชิรยานวโรรสเป็นพระอุปัชฌาย์หม่อมเจ้าพร้อมระดาวันและพระศาสนโสภณเป็นพระกรรมวาจาจารย์หลังจากลาสิกขาได้เข้ารับราชการทรงดำรงตำแหน่งผู้รักษาพระราชวังบางปะอินต่อมาในวันที่6เมษายนพ.ศ.2447ได้รับโปรดเกล้าให้เป็นผู้ว่าราชการอำเภอพระราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าและเลื่อนขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเมื่อพ.ศ.2443ต่อมาในวันที่16พฤศจิกายนพ.ศ.2451ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมมีพระนามว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นอนุพงศ์จักรพันธ์ทรงศักดินา 11,000 ได้รับพระราชทานเครื่องยศได้แก่กากบอกทองคำพร้อมถาดรองตามงกุฎพระมาราเศร้าสะเทินฉลองพระองค์จีบแรเจียระบาดพร้อมสำรักหีบหมากไม้แดงหุ้มทองคำลงยาตรามงกุฎและพระแสงญี่ปุ่นฝักกระไรทองวันที่2ธันวาคมพ.ศ.2451ได้รับโปรดเกล้าให้เป็นปลัดมณฑลกรุงเก่าวันที่7เมษายนพ.ศ.2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานตาตั้งเป็นองคมนตรีณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นอนุพงศ์จักรพันธ์สิ้นพระชนณวังถนนดำรงรักเมื่อวันที่14กรกฎาคมพ.ศ.2475 เวลา 1:35 น.สิริพระชันษา 53 ปีพระราชทานเพลิงณพระเมรุวัดเทพสรินทราวาสเมื่อวันที่26มีนาคมพ.ศ. 2476